มีคุณลุงท่านหนึ่งฮะโดนรอบยิงในบ้านแล้วปรากฏว่าวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากคุณป้าอีกท่านหนึ่งด้านนอกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยช่วยชีวิตไว้ไม่ทันนะครับเสียชีวิตคาที่เลยเจ้าที่บอกว่าดูทรงแล้วน่าจะมีการเสพยาด้วยสี่ทุ่มเครื่องที่ผ่านมาครับตำรวจสพย่านตาขาวจังหวัดตรังพร้อมกับกู้ภัยและนิติเวชฮะเข้าไปตรวจสอบศพนายปราโมดโมซิกะอายุ5-6ปีนอนตะแคงซ้ายถูกลูกปืนยาวลูกกรดยิงเข้าที่สะโพกขวา3าแผล แล้วก็ชายโครงขวาอีก2แผลนะครับวางขามีกางเกงขาสั้น1ตัวกระสุนเนี่ยเจาะทะลุ3รูเลยกางเกงในสีขาวเปื้อนเลือดอีก1ตัวตกอยู่ด้วยนะครับห่างออกไป200เมตรครับเป็นเพิงพักของผู้ตายอยู่ในสวนยางพาราบนที่นอนเนี่ยเจอเขียงไม้ใหญ่1อันมียาบ้าใส่ถุงพลาสติก5เม็ดวางอยู่ด้วยนอกจากนี้ครับยังเจอกระเป๋าสะพายหข้างแ<ม>ขวนอยู่นะฮะมียาบ้า40-50เม็ด เป็นกระเป๋าลักษณะกระเป๋าสะพายข้างนะครับหใบแขวนอยู่ใส่ไว้ในกระปุกพลาสติกยาวครับแล้วก็เจอเศษฟ,ฟอยใช้แล้วน่าจะเอาไวเ้เศษยาบ้าตกเกลือเลยชาวบ้านบอกว่าผู้ตายมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับคาดว่าถูกยิงจากเพิงพักแต่ว่าไม่ตายวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากหญิงสูงอายุรายหนึ่งให้ช่วยโทรเรียกรถพยาบาลให้หน่อยจังหวะนั้นผู้ตายน่าจะพยายามถอดกางเกงนะฮะแต่ว่าเสียชีวิตไปซะก่อนครับอื